7ไอเทมใหม่ที่จะเข้าสัปดาห์นี้ครับผมไอเทมแรกฮะก็จะเป็นชุดแพ็คตัวนี้ครับผมฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นสีดำแล้วก็ฝั่งสีดำเนี่ยจะมีดรายไฟลอยไฟเอฟเฟคไฟมาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะใครที่ชอบชุดนี้เนี่ยก็เตรียมตังค์ไว้รอได้เลยครับไอเทมที่2ฮะก็จะเป็นสกินปืนนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงเปิดตัวอย่างเท่ครับผมมันคือสกินปืนของทอมสันนั่นเองครับเป็นเอฟเฟคที่เปิดเท่ที่สุดแล้วนะฮะที่มีมานะครับผมซึ่งตัวนี้ครับดาเมจบวก1แมกกาซีนลบ1แล้วก็ความแม่นยำบวก2นะฮะสุดต่อมาครับผมก็จะเป็นสกินคู่หูครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสกินของเยตินะฮะส่วนด้านหลังของตัวนี้ฮะก็จะมีสายฟ้าแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คอเท่ครับผมนี่เป็นไงสุดต่อมาครับผมก็จะเป็นเสื้อแบบถอดเสื้อนะครับผมก็จะมีสักลายนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ซ่อนเกราะด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ใครที่ชอบชุดถอดเสื้อมีสักลายเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยครับส่วนต่อมาฮะก็จะเป็นท่าเต้นใหม่ครับผมอันนี้เป็นท่าเต้นหมู่นะสามารถกดเข้าร่วมได้นะครับผมก็จะเป็นท่าเต้นในแบบเป่ายิงฉุบนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มการเป่านะฮะสุดต่อมาครับผมก็จะเป็นชุดแพ็คเวนิตี้นะฮะเนี่ยคล้ายๆยติเลยนะครับผมด้านหลังนะฮะก็จะมีสายฟ้านะครับผมเสื้อผ้าก็จะเป็นออกสีชมพูลายฟ้านะครับคุณผู้ชมและไอเทมสุดท้ายครับก็คือกระเป๋านั่นเองฮะแอบแล้วผมพาไปดูแต่ละเลเวลเลยครับนี่ครับเลเวล1ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมให้ดูด้านขวานะเลเวล2ครับนี่ก็จะเป็นรูปโลกนะฮะเริ่มเป็นรูปโลกแล้วนะครับผมส่วนเลเวล3ฮะนี่ก็จะมีออร่าเพิ่มขึ้นแบบคล้ายแบบโลกมีจักรวาลอ้อมตัวอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับกระเป๋าตัวใหม่ที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคือคลิปนี้ครับผมได้เปลี่ยนชื่อแล้วฮะเป็นชื่อว่ามาต่อยกันมานะครับผมซึ่งชื่อนี้ครับผมจะไปอยู่บนหัวท่าปักธงท่านี้นะฮะผมอธิบายให้ฟังคือท่าปักธงท่านี้นะครับคุณผู้ชมมันจะมีชื่อขึ้นอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมใช้ iOS นะฮะหากว่าคุณเนี่ยใช้ Android นะครับผมเราก็จะเห็นชื่อนี้นะครับอันนี้คือคนใช้ Android นะถ้าเป็น iOS เนี่ยก็จะเป็นชื่ออะไรเอ่ยอย่างนี้นะครับผมอันนี้เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามก็เห็นชื่อเรานะครับแล้วก็เราเนี่ยก็เห็นชื่อตัวเองด้วยนะฮะผมก็จะปักในโหมดทั่วไปนะครับว่าจะมีคนเนี่ยมาต่อยกับเราหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันฮะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตาร์ผมก็จะลงหลังคาโรงงานเลยนะครับผู้ชมมาดูกันว่าจะมีใครมาต่อยกับเราหรือเปล่านะครับเฮ้ยคนเยอะอยู่ขอให้ลงหลังคาโรงงานวันนี้จัดไปสัก10ห้องเขาย่อว่ะหมัดก่อนแล้วกันโอ้โหเขาเปิดก่อนครับหมัดเขาแรงว่ะถ้าผมตกไปนี่ผมตายแน่ๆครับจงผมขอวิ่งบนก่อนเรียบร้อยมันได้ปืนทีนี้ครับผมจะไปเขตเพาะปลูกนะครับผมนี่ทำไมไม่มีคนลงเลยวะลงซ้ายก็ได้วะตามคนนั้นไปเฮ้ยเขาได้ปืนแล้วเธอมานี่เธอเฮ้ยโหนี่เอาก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อ่านชื่อแล้วมาต่อยกันเธอใช้ Android หรือเปล่านี่ไม่เห็นเหรอชื่อเนี่ยหรือมันไม่ขึ้นหรือว่ามันไม่ขึ้นมะมาต่อยกัน A few moments later เออลงคาตูดีกว่ามั้ยยังไม่มีใครอยากจะไฟกับเราเลยนะครับคุณผู้ชมที่นี่มี2คนนะครับจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเอ้ย3คนเลยดีกว่าจะโดนลูกหลงปะเนี่ยจะเย็นไปจะไปรุ่นจะเย็นเหรอยังหาคนที่อยู่คนเดียวก่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเหรอใส่เกาะก่อนเพื่อความชัวร์เดี๋ยวให้เขาฆ่ากันก่อนครับมาดูกันว่าเขาจะมาไฟกับเราหรือเปล่านะเฮ้ยระเบิดเฮ้ยอย่าเพิ่งจะเพื่อนจะเย็นอย่ากอดเพื่อนนี่แหละถ้ามันลงหลายๆคนมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมผมต้องหาแบบคนที่ลงคนเดียวอ่ะดูสิเอ้ยทั้งคนเพื่อนเรามาต่อยกันนายมอนี่เราจะเห็นชื่อเราเอ้ยเนี่ยไม่เห็นหรอเนี่ยเอื้อตายครับเหมือนเขาไม่เห็นชื่อเราป่าววะนี่ผมจะมาลงหูเรือนะครับผมมาแล้วต้องคนที่ห่างจากหลายๆคนนะครับผมตามเขาอยู่กลับมาเพื่อนกลับมาเรามาต่อยกันดีกว่านายอย่าเพิ่งเก็บปืนนะนายต้องมาไฟกับเราก่อนทำไมเขาไปไกลจังอ่ะเขาไปเอาแอร์ดรอปไอ้กล่องนั้นก่อนอ่ะมานี่มานายเห็นชื่อเราปะมาเราจะสู้กับเคียวอ่ะเขาใช้ iOS เหรอเ
เขาโยนโยนปืนให้ผมเลยอ่ะโอ้ย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 เรียบร้อยตายยกปี้เจอคนเห็นชื่อเรายากนะโอเคตามคนนี้แล้วกันคนนี้น่าจะลงเขียนมิวสกินะตามคนนี้เลยอย่าว่านะลงป่องนะไม่เอานะลงป่องไม่เอานะเอาว่าลงป่องสองคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาเรียบร้อยโอ้จบแล้วเป็นการจบที่ไวมากโอเคเดี๋ยวหาต่อนะครับดูในวงสีเหลืองฮะว่าจะมีคนหรือเปล่าเป็นไอเดียทีเนี้ยหอนาฬิกาแล้วกันมาผมว่าน่าจะมีคนแหละเฮ้ยมีคนมีเสียงมาแน่ชื่อเราปะเนี่ยเรามาต่อยกันดีไม่เห็นหรอเขาไม่เห็นหรือเปล่าวะมาต่อยกันนายข้าเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นหรือว่าเขาไม่เห็นเราปะลงไหนดีกูเรือแล้วกันครับรอบนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไม่เห็นชื่อเรานะเดี๋ยวผมจะปักรอเลยแล้วกันครับผมกลัวว่ามันจะตายฟรีนะฮะลงคนข้างหน้านี่แล้วกันลงคนเดียวได้ใช่สองคนปะเนี่ยคนนี้แหละมาหวังว่าเขาจะเห็นเรานะเดี๋ยวปักห่างก่อนโอเคมาดูกันว่าเขาจะเห็นชื่อธงเราหรือเปล่านะฮะมานี่เพื่อนมานี่เพื่อนเรามาชกกันเนี่ยเห็นปะเออมีเลยเขาอะไรมาวะปกติอะไรจังวะที่ได้แล้ว1คนสรุปเขาเห็นชื่อนะครับผมนึกว่าเขาไม่เห็นนะเดี๋ยวผมหายาก่อนยาไปไหนวะเขายังดูเราอยู่เลยตอนเนี้ยเราหาคนต่อไปกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะมาโชว์กับเราหรือเปล่านะฮะเฮ้ยผมเจอคนนั่นเขาอยู่นั่นเฮ้ยเธอเข้ามาก่อนปรับรับมือปะเนี่ยชกเลยแล้วกันชิงเลยแล้วกันมาครับผมคนต่อไปหมัดทั้งเกมอะครับน้องๆบอกเลยเฮ้ยมันจะมีคนเฮ้ยท่อท่าไปไหนวะเฮ้ยเห็นชื่อแล้วปะนายเห็นชื่อแล้ววะเนี่ยเขาถ่ายรูปกับธงเฉยเลยอะเนี่ยนะไม่เห็นแล้วหรอนายเห็นชื่อแล้วปะเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่เห็นปะเฮ้ยเอื้อตายคู่ถ่ายรูปเฉยเลยA few moments later. เดี๋ยวเราไปหาตี้ดีกว่ามาไปเล่นหมด CC แล้วก็แบบไปท้าต่อยในหมด CC ดีกว่าครับรู้สึกว่าสุ่มหมดเนี่ยเจอแต่บอทนะครับผมมามีคนในแคนไหมที่จะเล่นกับเราอ่ะมีไหมคนในแคนส่วนมากเขาไม่ค่อยเล่นกับผมเล่นไหมครับพี่เราเล่นตำหมัดนะแพ้คือแพ้ชนะก็คือชนะนะแต่ว่าเล่นแค่หมัดได้ครับพี่รอแป๊บทีนี้ฮะคุณผู้ชมผมก็จะไปปักในหมด4v4นะครับว่าสตอร์ข้ามเนี่ยจะมาต่อยกับเราหรือเปล่านะครับมาประชุมกันครับเราต้องย่อกันใช่ไหมใช่จัดไปย่อแล้วมันก็ยิงมาตายเลยย่อเออไม่ย่อแล้วเพื่อนจะย่อโอ้โหปล่อยเฮ้ยมันย่อพี่มันย่อเขาดิปักตรงก้าวแต่นะต่อยเลยเขาต่อยแล้วเขาเริ่มต่อยแล้วเนี่ยเมื่อกี้อยู่รออยู่ไม่ได้ยิงก็จะตายไม่เหมือนไม่ขาดกับกันหรอกจะไปยกเพื่อนเหรอโอ้ยมีคนเลี้ยวมามีคนเลี้ยวมาเฮ้ยมันไม่ตายพี่มันจะยิงผมเพื่อคมจังเหมือนจะมีส่วนร่วมอยู่2คนแต่ที่มีส่วนร่วมจริงๆแบบไม่ใช้ปืนเลยแล้วแบบเดียวนะพี่ไปกลางสภาอะไรไหมเราไปกลางสภาเลยวะยัดไปเฮ้ยมีตัวมันย่ออยู่ตรงนี้พี่บางคนนี่ก็ไม่เล่นเลยคือมีวะเนี่ยตายแล้วพูดจริงแบบเกลียดตัวเนี้ยแม่งดักยิงมันล่อให้มาผมอ่ะอยู่ข้างแพงเลยพี่เกิดไปซ่าดักต่อยเลยดักต่อยแล้วกันมันน่าจะเป็นตัดเนี้ยแบบคิวต่อยไกลมากพี่คืออะไรอ่ะเมื่อไปนะเพื่อนเออไม่ต้องแก้พี่เลยอ่ะไม่ดูไรค่ามาเลยจบแล้วตัดตรงกับร้านเม็ดยิงเป็นอะไรเอ๊ะมาดิหนาแล้วก็หนีแน่นอนนะ
เดี๋ยวถ้าเป็น1ต่อ3ปุ๊บเดี๋ยวเรายิงเลยนะโอเคพี่แค้นมานานละใส่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเนาะนี่มันไม่ใช่แก๊งนะเพื่อนให้กับเราไหนก็ได้ตายเร็วอะไรวะให้ชุบแล้วก็ยิงอย่างงี้เหรออะไรวะเนี่ยต่อยเลยพี่ต่อยเลยต้องทรง 9.5 ต่อยกันต่อยมาต่อยกันเพื่อนเฮ้ยเอาอ่ะมันเริ่มต่อยแล้วพี่เฮ้ยฝ่ายเจ๋งเลยวะมันตบก้ามันดีกว่าพี่ไอ้เหี้ยคนลุกคนลุกพบคนลนฮะอือเรียบร้อยไอ้ไรยิงหัวมันเริ่มเล่นละเฮ้ยโอ้โหจบแล้วจบละไม่สูสีเลยเพื่อนไม่สูสีเลยโอ้เกินไปเปล่าใช้ปืนแรกเกินไปเปล่ากลัวแพ้ขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวเวลาล้างแค้นอุ้ยอุ้ยเขาออกตั้งแต่เริ่มเลยวะเขาตึงแน่ว่าไปต้องหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งตายนะคนเดี๋ยวไปชบอ๋อไม่ทันอ๋อตาดาวไม่ยอมแตกเราต้องโดนลงโทษโอ้โหเขายิงโคตรคมอ่ะยิงโคตรแรงอ่ะเขายิง AC พี่สามเมตรผมเกือบล่วงเก็บร้อยฮะเขาเล่นตึงกว่าเดิมอยู่ทีเนี้ยอู้สเต็ปพอคนเยอะมากอ่ะเอาว่ะที่เราเจอจุดละชุบไปแล้วเหรอเฮ้ยหัวปลาคาร์โม่ทำนี่มันได้มาดิจุ๊บตัวเองได้ทำไมตัวไม่ออกวะเนี่ยก็ไปสเต็ปดีนะดิเฮ้ยทำไมยิงไม่ออกวะเฮ้ยทำไมมันยิงเฮ้ยไม่ได้ยิงไม่โดนโอเคเดี๋ยวเอาประมาณนี้แล้วกันคลิปหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณทุกคนนะครับผมพี่ไปแล้วครับผมสวัสดีทุกคนครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมันไม่ค่อยมีคนแบบอยากจะเล่นอยากจะต่อยกับเรานะฮะครั้งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมอยากให้ผมเอาธงไปทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับทุกคนนะฮะ